ป้เป้ยังไม่เอาออกเลยนะคะเนี่ยฮะแกะเลยเหรอลูกเป้เอาออกยังเป้อะไรค่ะเก่งจังเก่งใจเก่งใจป้ารู้ว่าเป็นอะไรอะไรคะเป็นเนสเล่ฮะทำไมอ่ะเขาทำเนสเล่ไม่ใช่ละเฮ้ยยี่ห้อเนสเล่ไหนหันหน้ามาสิเราเล่นเดอะมอลแม่ซื้อจากเดอะมอลเราเล่นแล้วไงมันแน่นหนามาเปิดได้ยังบางทีด้านเดียวมันก็เปิดได้แล้วนะด้านนี้ลูกแกเศษมันนี่เศษที่มือนั่นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอาเศษไปไหนเศษที่มือไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่โอ้โหไหนขอดูหน่อยอะไรคะมันคือแก้วน้ำค่ะป้าป้าแก้วน้ำดื่มเนี่ยเป็นแบบรูปเอลซ่าแล้วมีฝาปิดอย่างดีใส่ในนี้ขยะใส่ในนี้ดีจังใช้เลยใช้เลยยังไม่ได้ล้างเลยค่ะต้องล้างก่อนนะต้องล้างคะบอกวิธีการเปิดหน่อยได้ไหม นี่เปิดตรงนี้ลูกดันขึ้นดันขึ้นอ๋ออุ้ยหลุดเลยไม่ใช่แล้วค่ะตายแล้วว้ายมานี่มานี่แกบนทำแจ้งเหรอฮะถอยถอยแล้วก็ปิดขอบคุณมากค่ะพระเจ้าถ้าเคยซื้อแก้วน้ำเย็นนี่หนูย้อยแย้มยังของคุณตาแบบนี้เลยเราลงคลิปที่กินไอติมรสโซดาที่ญี่ปุ่นอะแล้วมีแฟนคลับมาบอกว่ามันมีขายที่เมืองไทยค่ะเออจริงเหรอจำได้ไหมไอติมที่มันแท่งสีฟ้าเอามาวันนี้เราจะไปตามหากันเขาบอกว่ามีที่ร้านลอสันแถวบ้านเราจะมีอยู่ที่เดียวคือที่ปั๊มคาเทคตรงนั้นนะคะนี่เด็กจิ๋วจะโชว์อะไรให้ดูค่ะเด็กจิ๋วชอบทำกับเครื่องเดี๋ยวอะไรนะยังไงเครื่องมันไม่มีเงินแล้วมันจะไม่เจ็บอ๋อเอามาตีหน้าแทนเอาแล้วตังค์ที่ให้มาหายไปไหนหมดอ่ะเราไปซื้อเฟรนช์ซื้อเฟรนช์ไฟหมดแล้วเฟรนช์ไฟมัน10บาทแต่ว่าเราซื้อ2หนูหิวกินคนเดียว2ถุงอ๋อวันนี้มารับช้า1ชั่วโมงเรามีเวลาเยอะเลยซื้อ2ถุงเลยจริงหนูรู้มั้ยเค้าทําเป็นถุงละ10บาทเพราะอะไรเพราะเค้าคิดว่าเด็กคนนึงเนี่ยกินแค่ถุงเดียวเค้าไม่คิดมาก่อนว่าเด็กคนนึงกิน2ถุงเด็กๆฟ้าเด็กเกียวคะนี่ร้านเราสั้นเนี่ยมีมั้ยคะมีมั้ยคะเฮ้ยจริงด้วยกาลิกาลิคุณเหมือนเลยก็อุ้ยมีอะไรร้อนเนี่ยนี่นี่โซดามีรสพีรสส้มยูสุเอาส้มอันหนึ่งแค่ส้มแม่ส้มนี่จะเอารสพีชค่ะนี่จริงด้วยเอาส้มค่ะส้มเอาส้มนะเฮ้ยลูกช่วยตัวนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้โมจิที่ของญี่ปุ่นหรือโมจิไม่ใช่ไม่รู้เราเรียกว่าไอติมอะไรเนี่ยมันชื่อนี่ไงมันชื่อว่าไอซ์แคนดี้การีการีคูงเมดอินญี่ปุ่นเลยนะนี่นะคะรสส้มยูสุออกสีออกเหลืองๆนะไม่ค่อยส้มเลยเป็นยังไงเหมือนที่ญี่ปุ่นเป๊ะเลยไหมคะลูกรสมันแรงกว่ารสมันแรงกว่าจะเป็นไงได้เหรอลูกมัน